สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับปุ๊กกี้จากช่องปุ๊กปุ๊กกุ๊กชาแนลนะคะวันนี้กี้จะมาสอนสร้างหลังคาก่อนเราจะไปกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันก่อนนะวันนี้นะกี้จะพาสร้างหลังคามะนิลา4ชั้นนะคะเป็นหลังคาทรงไทยนะจะเป็นยังไงนะคะไปรับชมกันเลยเรามาที่หลังคาสี่เหลี่ยมกันก่อนนะคะเอามาวางนะชุบแล้วก็ดึงออกมานะคะตึงตึงนะคะให้มันคลุมนิดนึงแล้วก็ดึงยาวไปเลยชุบแล้วก็มาที่หลังคาจั่วนะคะหลังคาสามเหลี่ยมอันนี้เลยแล้วก็ดึงกลมๆลงมาให้มันโค้งนิดนึงนะคะหลังคาไทยเนี่ยน้องเขาจะโค้งหน่อยนะแล้วก็ลากยาวจากนั้นนะคะเราก็ขยับซ้ายขยับขวาทีนะแล้วก็ก๊อปปี้นะคะกดดึงขึ้นมาชุบเลื่อนเข้าไปหน่อยนะตึงแล้วก็ทำอีกข้างนะคะเหมือนกันเลยก๊อปปี้นะคะเพื่อสร้างอีกชั้นหนึ่งนะแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็กดลากเหมือนเดิมเลยนะคะลากขวาก่อนชุบแล้วก็มาทางซ้ายนะคะชุบได้3ชั้นเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะสวยไหมจากนั้นนะคะเรามาทาสีหลังคากันดีกว่าไปขี้กระเบื้องนะคะแล้วจากนั้นก็ทาไปเลยตึงๆเรามาเพิ่มความหนาหลังคานิดนึงนะคะชุบๆเลือกไปที่ของตกแต่งหลังคานะคะที่เลือกสีทองแดงหน่อยนะแล้วก็ดึงขึ้นย่อลงทำเหมือนเดิมนะคะย่อลงดึงขึ้นชุบแล้วก็อัลติเมทนิดนึงนะคะให้วางได้ทำแบบนี้ให้เรียบร้อยนะคะทั้ง3ด้านเลยเป็นไงคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะใครที่ยังไม่ชอบก็ฝากติดตามไว้หน่อยนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำคลิปใหม่ๆมาให้ชมอีกเผื่อจะชอบนะคะ yeah! ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งติดตามเขาด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย